ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้าสำนึกดีค่ะรายการเยาวชนยุคพอเพียงในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมเรื่องราวดีๆจากรายการคนค้นคนค่ะซึ่งในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับน้องจาตุพัฒน์ชีช้างหรือน้องต๋องอายุ8ขวบมาจากจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งน้องเขามีความน่ารักน่าเอ็นดูมีความอดทนกล้าหาญและก็ขยันขันแข็งช่วยงานคุณย่าทำงานค่ะเรื่องราวของน้องจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นๆในคืนวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับชีวิตที่เป็นเสาหลักหรือว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในครอบครัวปกติเวลาที่พูดถึงคนที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัวแน่นอนครับเราก็มักจะคิดถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ในรายการคนคุ้นคนในคืนวันนี้คนที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัวที่เป็นคนต้นเรื่องของเราไม่ใช่ครับแต่เป็นเสาหลักต้นเล็กๆนะครับที่มีภาระเกินตัวมีความรับผิดชอบเกินวัยครับเป็นเด็กน้อยวัยเพียงแค่8ขวบเท่านั้นเองครับชื่อว่าเด็กชายจาตุพัฒน์หรือว่าน้องต๋องเด็กชายผู้ที่มีผมจุกที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเขามักจะปรากฏตัวตั้งแต่เช้าตรู่ทุกวันนะครับกับรถจักรยาน3ล้อคู่ใจที่บรรทุกผักสวนครัวมาเต็มรถแล้วก็ปั่นออกตระเวนขายผักในราคามัดละ10บาทไปทั่วตลาดเมืองระโนดจังหวัดสงขลานะครับต้องเป็นเสาหลักที่หารายได้มาจุนเจือครอบครัวที่มีอยู่ด้วยกัน4ชีวิตนะครับนั่นก็คือต๋องมีย่าทวดชายแล้วก็ทวดหญิงที่แก่ชราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น่าสนใจใช่ไหมครับช่วงเวลาตีห้าครึ่งของทุกๆวันนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กในวัย8ขวบหรือว่าเด็กทั่วไปกำลังนอนหลับอยู่นะครับแต่เด็กในวัย8ขวบที่ชื่อว่าต๋องช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เขาตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองแล้วครับเช้าๆนี่ตื่นเองหรือย่าปลุกครับบางทีย่าปลุกบางทีก็ตื่นเองตื่นกี่โมงปกติ6โมง6โมงโอ้ตื่นเช้าเนาะทำไมต้องตื่นเช้าเนี่ยหนูอยากให้ไปขายของฮะอยากให้ไปขายของยายขอขายของปกติต๋องจะตื่น6โมงทุกวันนะครับแต่วันนี้ประมาณตีห้าครึ่งต๋องก็ตื่นขึ้นมาแล้วครับพอตื่นปั๊บก็แปรงฟันล้างหน้าแล้วก็กินข้าวไปพลางดูการ์ตูนไปพลางมีงอแงไหมครับมีบ้างแต่พูดรู้เรื่องบางทีไม่อยากไปขายนะย่าบอกว่าจะทำให้ไปขายไม่ได้ลูกเพราะตั้งนั้นไหนจ่ายกันหรอกรู้เรื่องย่าเช้าๆนี่เตรียมอะไรไปขายบ้างก็มะกรูดนี่มีเยอะลูกมีมะเขือพวงมีมะเขือกงมีผักทุกอย่างครับแล้ววันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มีผักบุ้งมีเห็ดลูกแล้วนี่อะไรน้ำพริกอันนี้น้ำพริกคือมีทั้งผักสดแล้วก็ผักพร้อมจริงผักสำเร็จรูปนะวันละ10กว่าชุด10กว่าชุดทำไมไม่ทำเยอะๆกว่านี้ทำเยอะไม่ได้สงสารน้องไม่อยากให้หลานเป็นลำบากไม่อยากให้หลานไปโรงเรียนสายอยากจะให้เขามีเวลาอยู่กับเพื่อนบ้างไม่ใช่ไปถึงโรงเรียนขึ้นเพื่อนเขาเข้าแถวแล้วต้องอยู่ข้างหลังนี่ต้องการหลานไม่อยากให้เป็นนะโอ้แต่พอขายหมดครับอ
ก่อนย่าขายของชำอยู่บนตลาดละโน่นนั่นแหละมันแพงๆตองมันโตในตลาดนะลูกอยู่กับสองคนย่าเนี่ยตั้งแต่เล็กๆมาจะรับตังค์ใส่ถุงอะไรแบบนั้นพูดไม่ได้ก็จะหยิบถุงส่งเขามั่วอะไรแบบนั้นภาษาเด็กนะลูกเนาะเดินอยู่ในตลาดตรงนั้นแม่ค้าในตลาดช่วยกันเลี้ยงครับพอปู่น้องตองตายย่าก็มากลับมาอยู่บ้านย่าพอดีสุขภาพมันไม่ค่อยให้อ่ะลูกเนาะก็กลับมาอยู่บ้านครับแล้วก็มาอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรมันไม่มีรายได้เนาะก็ลงมือขุดดินปลูกครับก็ปลูกแล้วก็ไม่มีคนขายทวดก็ไปขายกัน2คนตองนั่นพอทวดปั่นไม่ไหวกระต๋องมันขายเองต้องไปขายเองไปคนเดียวขึ้นสะพานนั้นมันถีบปั่นไม่ไหวลูกครับเข็นยังไม่ได้เข้าตลาดเนี่ยคนก็มารอซื้อนะต๋องนะซื้อประจำไหมครับโอเคพี่บาทสิบบาทอ่ะสิบบาทเอาตัวตั้งเงินจะให้แต่แบบเนี้ยวายด้วยสิวายโมยเร็วทำสิ่งอะไรพริกชมกับพ่อพริกอีกร้อยมาหน่อยพร้อมเป็นร้อยเอาไอ้นี่ยันจับละ70ถูกไหมนี่จับได้ลบ20ครับพ่อค้าก็เป็นลูกค้านะครับเงินที่ขายผักได้ก็มาซื้อขนมลูกค้าไม่สนใจ ลูกค้ามาแล้วโอ้ป้าไปขายของกันป้าอันเท่าไหร่เนี่ยกี่บาท10บาท10บาทแม่มาซื้อผักต๋องบ่อยไหมต๋องบ่อยทุกวันเลยก็เขาขายประจำมาป้าซื้อให้เขาประจำเอามาช่วงไหนบ้างช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนเสาร์อาทิตย์ไม่ทุกวันเอานี่เท่าไหร่ครับ20ไม่ทำไมเขาเก่งนะเขาเก่งมากอยากอยู่ที่นี่ก็อยากนี่นะเด็กผู้หญิงอย่างนี้นะน่ารักมากเก่งเก่งมากเลยดูครอบครัวดีเก่งแล้วก็ใช้ง่ายด้วยลูกพี่ไม่ได้ขายอันนี้สงสารเก่งช่วยเหลือได้เก่งมากมากน่ารักก็อนาคตจะเป็นเยาวชนของชาติที่ดีทำไมครับก็รู้จักทำมากินตัวขนาดนี เห็ดนี่ขายถุงเท่าไหร่10ครับกี่บาทครับ10บาท10บาทแล้วน้ำพริกกี่บาท20 20สมมติเขามาซื้อผักบุ้ง2เห็ด1รวมเป็นกี่บาทงง สมมติมาซื้อผักบุ้ง2เห็ด1ถุงรวมเป็นกี่บาท30ให้แบงค์100ทอนเท่าไหร่แล้วทอดถูกไหมเนี่ยไม่เอาไปกลัวเขาทอนผิดทอนถูกกว่าพี่เหรอครับไม่เคยกลัวลูกทอนผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าแม่ค้าเขาไม่โกงอยู่นะบางทีได้ค่าของสัก200ได้มา200กว่า250
กลับมามีแต่เหลือด้วยซ้ำที่เหลือเขาบอกถูกนะอันนี้คนนั้นให้มาอันนี้คนนี้ให้มาเขารู้เขาจะแยกเลยนี่ไม่ใช่ตังย่านะนี่ตังตองยายเอียดให้มายายตู่ให้มาคนโน้นให้มาคนนี้ให้มาเขาบอกถูกเพราะเขารู้จักชื่อหมดบนตลาดแล้วแล้วก็จะแยกเลยตรงนี้ของนี้เบงนี้ของตองนะมาถึงก็แยกเลยอันนี้ไม่ได้ของย่านะของตองก็ต้องเว้นเลยต้องเว้นเลยแล้วมันก็ต้นนะมันตัวนี้เนาะมันสิบบาทไม่สิบห้าเพราะว่าที่เหลือสิบรองป้าจะไปช่วยนู้นของมาถึงประมาณ6โมงครึ่งตอนนี้ประมาณ7โมง10นาทีนะครับ40นาทีขายหมดแล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหิวไหมหิวหิวข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยคุยพ่อค้าไม่ไหวพ่อค้าต้องขายของมานานยังขายผักมานานยังนานแล้วนานแล้วเหรอตั้งแต่ตอนไหนป .1 ป .1 นี่ป อะไรป .2 เหรอมาขายได้ยังไงอ่ะใครให้มาขายย่าย่าบอกว่าไงตอนนั้นตอนนั้นย่าบอกให้ไปขายของแล้วต๋องบอกย่าว่าไงได้ได้ทำไมได้เลยอ่ะชอบขายของเหรอไม่สงสารย่าทำไมสงสารย่าครับย่าไม่ไปขายของแล้วทำไมย่าไม่ไปขายเองอ่ะย่าไม่สบายเหรอพอย่าไม่สบายต๋องก็เลยไปช่วยย่าครับทำไมอยากช่วยย่าล่ะเพราะย่าดูแลมาดูแลมาตั้งแต่ตอนไหนตอนเล็กวันนี้มีใครให้ตังค์ของมั่งอ่ะลูกย่ามีหลาน3คนแต่ว่าต๋องนี่ย่าเลี้ยงมากับมือแต่ตอนต๋อง7เดือนพ่อแม่ต๋องลูกเขาไปทำงานอยู่ที่ลำปางเขาอยากให้เขาหาตังเองไงเผื่อย่าเป็นอะไรเขาจะได้ช่วยตัวเองได้ย่าผักที่ต๋องไปขายนี่ถือว่าเป็นรายได้หลักรายได้หลักลูกอันนี้คือรายได้หลักค่ะเป็นอาชีพหลักของย่าแล้วเขาต้องดูแลใครบ้างในครอบครัวก็เนี่ยดูแลทวดอะไรแบบนี้ลูกมีใครบ้างก็มีทวดแม่สามีพ่อสามีแล้วก็ต๋องแล้วก็ย่าถามว่าทำไมย่าไม่ไปขายเองเช้ามาพอสว่างย่าต้องเตรียมโน่นเตรียมนี่เตรียมของต๋องไปโรงเรียนเตรียมตารางสอนเสื้อผ้าเสื้อผ้าอาหารการกินเราต้องดับให้เสร็จพอเสร็จจากต๋องคนแก่อีกละลูกแล้วเวลาไหนย่าจะไปขายกลางคืนย่าไม่ได้นอนพอต๋องไปโรงเรียนเสร็จคนแก่เสร็จย่าก็จะได้นอนนอนช่วงเช้านั่นแหละลูกไม่มีเวลาไปไม่มีเวลาย่าถามว่าทำไมไม่ไปขายเองย่าตอบตรงๆว่าไม่รู้ย่าจะแบ่งภาคไงแล้วลูกเอ้ยเดี๋ยวเข้าก็ไม่ได้นอนแล้ววันนี้ได้เยอะไหมครับย่าลองขายมาได้เท่าไหร่เมื่อเช้าใช่500กว่าบาทอันนี้เป็นเบ้ง430อันนี้100กว่านี่ของตองก็นี่ต้องให้ค่าจ้างค่าแรงเขายังไงไหมครับเนี่ยเนี่ยไม่ของเขาลูกเรียนนั่นเรียนนั่นย่าอย่าติดเรียนตองย่าเอาแต่เบ้งถ้าเป็นเรียนของหมดไม่ว่าเท่าไหร่ได้วันละเยอะไหมครับบางวันก็เป็นร้อยนะลูกบางวันก็40-50แล้วแต่ถ้าลูกค้าให้เรียนมาต้องชอบแล้วเงินของเขาเขาเอาไปทำอะไรครับย่าแย่งกระป๋องออมสินนั่นแหละกว่าจะได้ไปฝากก็นวดสิ้นปีฝากธนาคารอย่างเดียวพาไปเขาเอาไปเองอ่ะลูกไม่มีไปซื้อของลงของจุ๊บแก้มจะได้หอมว้าวสองหอมเว้ยสุดยอดเป็นอะไรว้าวเขาช่วยงานตอนกลางวันไปโรงเรียนพอกลับมาเย็นๆนี่เขาทำอะไรบ้างครับกลับมาโรงเรียนก็อยู่บนบ้านบางทีถ้ามีการบ้านก็ทำถ้าไม่มีการบ้านก็เนี่ยแหละบางทีก็ย่าอยู่ในสวนก็มาช่วยปัญหาเขาเลยลูกอ
ี่รถคันนี้ของใครของทวดอ๋อต้องใช้มานานยังนานแล้วตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่โอ้น่าจะนานมากเนาะจำไม่ได้เลย เกิน5ปีไหมเกินเกินเหรอแล้วต้องใช้มาขายผักกี่ปีแล้วอ่ะ3ปี3ปีนี่ถ้ารวมแบบทวดใช้ด้วยเนี่ยเกิน10ปีไหมรถคันนี้เกินเกินเลยเหรอถือว่าเก่ายังไม่เก่าเหรอแล้วต้องอยากได้จักรยานใหม่ไหมอยากเหรออยากได้จักรยานยังไงบ้างเกียร์หือแบบเกียร์แบบเกียร์แบบมีเกียร์นี่ต้องมีรถต้องมีแบบซาเล้งข้างๆด้วยไหมหรือว่าเป็นจักรยานแบบมีเกียร์อย่างเดียวเลยแบบซาเล้งข้างๆเลยทำไมอ่ะก็ชอบชอบได้ขายของด้วยเหรอครับอยากได้มากเลยไหมมากมากมากขนาดไหนอ่ะมากที่สุดเลยมากที่สุดเลยเอาแล้วจะหามาจากไหนอ่ะรู้ไหมสมเนี่ยซื้อเอาเองแล้วเดี๋ยววันนี้ไปขายผักไหมเนี่ยขายขายที่ไหนขายที่ตลาดน้ำโอเคไปไปไปอาจจะรบกวนนิดนึงนะครับสวัสดีชาวระโนดทุกคนนะครับคาดว่าทุกคนน่าจะรู้จักน้องต๋องใช่ไหมครับน้องต๋องขายผักน้องต๋องกับคุณย่าได้ยินเสียงไหมครับไหนมาหาพี่สิมาเร็วเพื่อนเพื่อนกันเฝ้ากันหน่อยเฝ้ากันหน่อยอย่างที่เรารู้จักต๋องดีนะครับเราเห็นต๋องกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับทุกคนก็เป็นลูกค้าที่อุดหนุนต๋องวันนี้นะครับทางวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่นะครับพอทราบเรื่องราวของต๋องมีของขวัญชิ้นพิเศษมาให้ต๋องคุณย่าต๋องนับ1 2 3ดังๆนะนับนับมั้ยให้พี่อันนี้ยายนับอ่ะ1 2คันนี้เกิดจากทั้งคุณครูและก็ภาคเอกชนนะครับที่มาช่วยกันถึงมันจะมีค่าไม่มากแต่ว่าคิดว่าเป็นประโยชน์กับน้องซึ่งได้ใช้รถคันนี้เพื่อที่จะได้มาขายผักที่ระโนดนะครับโอ้ยรอไหมครับนั่งถุงอะไรอ่ะลองหยิบมาดูสิลงมาครับโยมาเป็นคนการศึกษาเพื่อนมึงนะครับขอบคุณค่ะมันมีคุณค่ามากเลยลูกไว้น้องต๋องเรียนนะลูกนะอยากให้เขาไปเรียนตรงๆนะลูกเนาะขอบคุณมากๆครับลูกขอบคุณทุกแรงใจเลยค่ะในฐานะที่รู้จักเขามาตั้งแต่2ขวบนะคะวันนี้เขาดีใจมากเขาเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กกตัญญูนะคะแต่พี่คิดว่าสิ่งที่เด็กต๋องทำมาทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไว้ว่าเขาทำไปเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับคืนมาแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาทำด้วยจากหัวใจของเขาด้วยความรักย่ารักคุณทวดรักครอบครัวนะคะวันนี้ผมว่าต๋องเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะถูกปลูกฝังด้วยคุณย่าคงจะเป็นแบบอย่างที่คุณย่าเองเนี่ยคล้ายๆว่าประกอบอาชีพมีความขยันหมั่นเพียรจนเด็ก
หรือว่าตองเนี่ยเขาเติมซับเข้าไปแล้วก็ได้แสดงออกถึงการที่เขาจะต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้สิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าถ้าต้นแบบก็คือผู้ปกครองก็ดีคุณย่าก็ดีหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นต้นแบบแล้วเขาก็จะรู้สึกจะเรียนแบบได้เยาวชนเนี่ยถ้าเห็นสิ่งที่ดีงามก็สามารถจะซึมซับสิ่งเหล่านี้ได้และมาอยู่ในสังคมตรงนี้ที่ระโนดเนี่ยคนหลายหลายคนซึ่งเป็นคนที่เขามองถึงคุณค่าของเด็กก็ให้ความชื่นชมเด็กก็จะมีพลังมีพลังแล้วก็สิ่งที่เขาทำนั้นก็มั่นใจว่าสิ่งนั้นคือถูกต้องแล้วเพราะนั้นในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ต้นแบบสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเยาวชนเรียนแบบทำในสิ่งดีงามเพราะนั้นถ้าสังคมช่วยกันจันลงในสิ่งเหล่านี้ผมมั่นใจว่านี่แหละจะทำให้สังคมนั้นอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับรถสวยไหมสวยสวยชอบสีนี้ไหมชอบชอบเลยเนาะได้ของแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีมากเลยเนาะเคยคิดมาก่อนไหมว่าจะได้ของขวัญแบบนี้ไม่เคยไม่เคยคิดเลยเหรอตอนเขามาให้นี่ตอนนั้นรู้สึกไงจำได้ไหมรู้สึกดีเหรอตอนเห็นรถนี่ตอนนั้นยังไงบ้างชอบชอบเลยอยากถีบเลยไหมอยากถีบเลยเหรอนี่เหมือนที่แบบอยากจะได้เลยไหมก็ได้แบบนี้เลยเหรอค่ะเหรอเมื่อกี้ลองขี่แล้วเป็นไงบ้างดีเป็นกำลังใจให้ต๋องนะครับสู้สู้ไหมสู้หายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยย่าหายเหนื่อยไหมหายเหรอแล้วต๋องจะช่วยย่าอย่างนี้ต่อไปไหมช่วยดังดังช่วยไหมครับช่วยท่านผู้ชมครับถ้าหากใครจะมองว่าชีวิตของเด็กทั้งสองคนนี้เป็นชีวิตที่น่าสงสารน่าเห็นใจผมคิดว่ามุมมองแบบนี้อาจจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าไม่ได้ถูกทั้งหมดหรือว่าอาจจะมีส่วนถูกเพียงแค่เล็กน้อยเพราะว่าเรามีมุมด้านอื่นนะครับให้เลือกที่จะหยิบจับขึ้นมามองได้ผมคิดว่าเด็กที่น่าสงสารเด็กที่น่าเห็นใจอาจจะเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยในชีวิตเพราะว่ามีคนคอยหยิบยื่นมีคนคอยปรนเปรอทุกสิ่งทุกอย่างให้ซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องในคุณสมบัติหรือว่าในความเข้าใจต่อชีวิตอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าเด็กอย่างเด็กคนนี้ตรงกันข้ามครับในความขาดแคลนหรือว่าในความด้อยโอกาสนั่นแหละครับคือโอกาสที่ทำให้เขาได้บ่มเพาะนะครับแล้วก็ฝึกฝนเรียนรู้ทักษะต้นทุนชีวิตทั้งความแข็งแรงภายในแล้วก็ทักษะชีวิตภายนอกเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้แน่นอนครับในวันข้างหน้าเขาจะเป็นเด็กที่มีความมั่นคงมีความแข็งแรงและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่เขาพึ่งพาได้มันอยู่ภายในเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าตัวเขาจะไปอยู่ที่ไหนเด็กคนนี้จะสามารถใช้ชีวิตโดยไม่มีความทุกข์หรือว่าสามารถที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่แน่นอนอันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาได้อย่างแน่นอนครับชนยุคพอเพียงขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากรายการคนค้นคนและบริษัททีวีบูรพาจำกัดค่ะสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเจริญธรรมสำนึกดีค่ะทิ้งระยะขยะให้ถูกที่เป็นความดีของมนุษย์ประการหนึ่งอย่าลืมแยกขยะกันนะคะขยะขยะสำนึกดีที่แยกขยะอ
ขยะแล้วมันจะดียังไงใช่ไหมทำไมเราควรใส่ใจแยกขยะขยะทิ้งแล้วไปไหนทิ้งทิ้งกันไปเคยรู้หรือเปล่าขยะจากบ้านของเราไปสุ่มกันเป็นภูเขาลูกใหญ่ต้องปลูกต้องปั๊มแล้วรอวันย่อยสลายขยะก็มีมากมายต้องย่อยสลายเป็นร้อยร้อยปีแยกขยะเอาไว้ซาลิงเก็บไปแล้วไม่ต้องคุยต่อขยะไปไวไม่ต้องรอซาลิงขายต่อได้ถูกทีไปบดไปล้อมไปรีไซเคิลใช้ใหม่ก็ดีเอาเป็นเชื้อเพลิงก็เข้าทีขยะจึงมีค่าเหมือนทองคำขวดแก้วพลาสติกโลหะเฮ้ยเฮ้ยอย่าแยกโฟมเอาไว้ขยะอันตรายก็แยกไปขยะอื่นยัดใส่รวมกันไปเลยแยกขยะเพื่อขยะลงไปและขอเชิญคนไทยมาร่วมใจช่วยขยะขยะขยุกขยิ่งขยะมาแยกขยะ